เดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าผมตามถ้าผมวิเคราะห์พวกนี้นะครับอ๋อเผยแพร่ศาสนาก็โดยวิธีนี้วิธีนั้นโอเคไหมทางด้านพุทธศาสนาก็คือเทศให้ฟังไงแบบเดียวกันเทศให้ฟังแต่ไม่มีไดอะล็อกที่จะมายืนเล่าให้ฟังทางพุทธเราจะไม่มีแบบนั้นใช่ป่ะไม่รู้นะที่ประธานมามีแต่คารวาสนั่งฟังพระสงฆ์เทศโอเคไหมครับแต่ผมไม่ใช่พระสงฆ์ที่นี่เอาเห็นไหมครับมันจะต่างกับฐานภาพกันมาถึงก็เนี่ยแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ผมใช้คำว่า database ใช่ไหมแล้วก็ได้รับผลก็เข้าใจในกรอบเองในแต่ละช็อตแต่ละชุดแต่ละชุดใช่นะแล้วไปใช้ว่าท่านอยู่ในบทไหนที่ผ่านมาชีวิตจริงนะครับใช่ไหมก็จะมองเห็นเองพิจารณาได้เองตอบสนองตอบกับสิ่งนั้นได้เองเหมือนกับว่ามาถึงตรงนี้ก็โอเคลุงออกมาเยอะแล้วฟังก็แปลว่าสรุปสิ่งต่างๆที่ท่านเคยเจอมานั่นแหละสรุปให้แทนท่านนั่นแหละครับเพราะว่าผ่านๆมาท่านไม่เคยฉุกคิดในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่บัดนี้พอได้ยินปุ๊บท่านก็ฉุกคิดย้อนหลังไปได้นะครับมันก็จะเข้ากันได้มันไม่หายหนีไปไหนหรอกเข้ากันได้นานๆก็ขอให้ยึดสิ่งนี้เป็นแกนเอาไว้หน่อยครับแล้วมันจะไม่เสียของไม่ว่าท่านจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรที่ผ่านๆมากับการที่มาได้ฟังในตรงนี้แปลว่าเป็นสรุปอะไรต่างๆนะมันจะลากดึงเป็นเส้นโยงให้เองนะครับมันจะไม่ขาดเหมือนกับมาต่อเชือกให้นั่นแหละครับประสบตรงทางไงแบบไหนเหมือนกับมาต่อเชือกให้ต่อเชือกล่ามช้างให้มันโยงไปยังสู่เป้าหมายของถ้าเป็นศาสนาอื่นก็คือเข้าสู่พระเจ้าก็เป็นชาติสุดท้ายว่าไปส่วนทางนั้นพุทธศาสนาก็เป็นชาติสุดท้ายเข้าสู่พระธรรมหรือเข้าสู่พระนิพพานก็ชาตินี้นะครับชาตินี้ก็แปลว่าอายุที่ท่านมีอยู่นี่แหละครับตั้งเป้าเลยเอาอะไรปากทงขอเป็นชาติสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยก็แน่นอนถอยรางวัล19ต้องทำดีหนีชั่วต้องรู้ดีรู้ชั่วแยกดีแยกชั่วให้ได้เราไม่เอาผิวผิดถูกผิดเรื่องคนอื่นเขาถูกผิดก่อให้เกิดการทะเลาะกันจำให้ดีครับดีชั่วมีคำว่าผสมผสานโอเคไหมดีกับชั่วมันจะผสมผสานกันเข้ากันได้ถูกผิดคนละด้านนะให้ดูกันคนอย่างเราต้องไม่เอาถูกผิดเข้ามาเป็นตัวตัดสินโอเคไหมครับจำเป็นหลักฮะนี่เป็นคุณธรรมชั้นสูงนะครับถูกผิดเป็นถูกผิดตามกฎหมายอ่ะโอเคไหมครับถือว่าเป็นคุณธรรมชั้นสูงนะขอให้เข้าใจให้ได้ขอให้ซึมซับความดีชั่วให้ได้ความรักส่งผลให้เกิดความดีชั่วได้ไหมดี 5% สูงมากด้วยครับความรักถ้ามี 100% จะส่งผลให้เกิดความดีกับชั่วดีตั้ง80อย่างน้อยตั้ง80ถ้าข่าวว่าใครก็ตามที่มีคำว่าความรักอะไรก็ได้ความรักแมวแล้วก็ทำดีกับแมวตั้ง 80% ใช่ไหมความรักของใช้ดูแล้วสาถนอมของใช้นั้นถึง 80% ในความรักพยายามออกให้ได้ครับความรักผมต่างหากที่บอกว่าเราเลิกพูดกันดีไหมคำว่าความรักเราใช้คำพูดใหม่ดีไหมไม่เกลียดดีไหมถ้าเราไม่เกลียดแมวเห็นไหมก่อนมันได้ทั้ง 100% เลยแมวนั่นนะครับมันจะต่างกันอยู่นิดเดียวคำว่ารักกับคำว่าไม่เกลียดลองคิดให้ดีๆยังไม่พอยังมีคำว่าต้องไม่รังเกียจอีกนะมันมีอีกชั้นหนึ่งไม่รังเกียจด้วยคำว่าไม่รังเกียจผมทำให้เดี๋ยวนี้อย่างนี้ได้ผมจะไม่รังเกียจใครสักคนเดียวทำเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองไหมล่ะลองให้ฟังก่อนก็ได้ท่านเดินออกไปเนี่ยทั้งห้องทั้งหมดออกไปเลยนะผมก็ผ้าเช็ดเท้ามารองไว้ตรงนั้นทีนี้ท่านก็เหยียบผ้าเช็ดเท้าหมดแล้วมานั่งเรียบร้อยผมว่าผ้าเช็ดเท้าผมมาคุมหัวผมได้สบายเลยเดี๋ยวนี้ยังทำได้ด้วยเห็นไหมครับแปลว่าไม่รังเกียจผมได้ทำได้สบายนะให้ดูยังไม่พอผ้าเช็ดเท้าที่ว่านั้นสะบัดฝุ่นออกไปซะก่อนโอเคไหมแล้วมาวางแล้วท่านก็เหยียบเอาผ้าเช็ดเท้ามาจุ่มน้ำผมกินน้ำดื่มได้ทันทีได้ทันทีเลยนะเห็นไหมนี่คือคำว่าไม่รังเกียจ
ไม่รู้คนไม่มีหัวใจมันทำได้แล้วไม่ได้พูดเล่นๆนะเออไอ้ลูกงอกเนี่ยฮะอืมเออก็ใช่ครับกางเกงในของท่านทุกคนมาเลยใส่หน่อยจริงๆมันจะมีหาอะไรล่ะครับเพราะมันมีช่องว่างกั้นอยู่ผมพยายามบอกมันมีช่องว่างกั้นอยู่มันมีช่องว่างกั้นอยู่เห็นไหมอะไรก็ได้มันจะมีช่องว่างมันมีเส้นว่างกั้นอยู่ทุกอันอยู่ทุกอย่างในส่วนตัวผมเพราะมันจึงไม่มีผลกับทางด้านผมเข้าใจมั้ยครับโอเคมั้ยคําว่าเส้นว่างในช่องว่างเนี่ยมันไม่มีผลทั้งสิ้นมีปัญหานั้นก็คือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจในส่วนพวกนี้ให้มากๆเข้าไว้ในชีวิตจริงที่มีจริงทุกวันเนี้ยส่วนการประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพกันไปตามเกิดตามมีใช่มั้ยล่ะเออใครสะสมอะไรต่างๆนะก็ทําไปตามเรี่ยวแรงที่มีอยู่คนไหนที่รับมรดกตกทอดมาจากบิดามารดาก็สืบสานไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่าให้เสียของก็มีอยู่แค่นี้ครับในการดำเนินชีวิตของทั่วๆไปผู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ทำให้ก็สอสังหาเองทำนั่นเองครับนะมาฟังลุงออกก็เชื่อว่าได้ปัญญาพวกนี้ไปผมก็พยายามที่จะฝากผ่านอากาศไปบ้างผ่านอากาศกิริยาไปบ้างหลายรูปแบบจับเนื้อจับตัวให้บ้างประมาณนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตก็ตามที่ได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่าของผมมาตลอดเวลาเป็นเวลาหลายปี20กว่าปีมาแล้วก็ยังรักษาเนื้อผ้าเดิมๆอยู่ผมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงผมจะรู้ตัวว่าผมไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นเวลาผมอยู่นิ่งๆถ้าผมไม่นิ่งถ้าผมทำหน้าที่ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าผมนิ่งนั่นก็คือต้องขอตรงนั้นต้องขอไว้นิ่งๆเพราะว่าผมจะรู้ผมจะมีภาวะผมแม้ว่าผมจะนั่งคุยกับท่านเนี่ย 3-4 คนแต่ผมตาผมมองนู่นเนี่ยเอ้าจะว่าอะไรก็ว่าไปทํานองนั้นท่านจะไม่มีสิทธิ์รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ท่านเออแต่ที่ท่านพูดมาเนี่ยผมว่าผมฟังทุกคําเลยอ่ะคือมันเหมือนกับคนแยกประสาทได้ง่ายๆดายโอเคต่อได้ทันทีด้วยอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเหมือนคนที่แยกได้ระหว่างหูกับตาครับมันแยกได้โดยฉับพลันเป็นยังไงเข้าใจไหมลองหัดเป็นคนอย่างนี้ดูครับจะมองใครมองด้วยสายตาก็น่าจะพอไม่ต้องหันไปทั้งตัวอย่างนี้หันไปทั้งตัวนี่ก็โอเคที่เป็นเรื่องๆราวๆไปหน่อยจริงจังนะเว้ยถ้าฉันมองตาเธอมองตาฉันจริงจังนะวะอย่างเงี้ยเข้าใจครับมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ให้ใครมองตาผมนะแต่ก่อนนะประมาณ15-20 ปียุคเกียรติกายที่นี่ก็ยังมีฮะตอนเริ่มต้นยังมีอยู่ผมไม่ให้ใครมองตาผมแล้วผมก็ไม่จ้องตาใครเพราะผมอะไรกลัวเขาใช่ไหมผมไม่เคยกลัวใครนะเรื่องตาผมจะจ้องใครผมไม่เคยกลัวมนุษย์นะให้รู้แต่หวังให้ทราบไว้เกรงว่าท่านที่จ้องตาผมท่านจะคิดไม่ดีกับผมนั่นเองผมเกรงไว้ตรงนั้นผมเกรงตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวที่โอกาสเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าจะมาเพ่งตากับผมเนี่ยผมไม่หลบใครอยู่แล้วนะฮะดูถามว่าท่านเป็นคู่ต่อสู้ผมหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านเป็นคู่ต่อสู้ผมจะมองไปทำไมผมจะรู้มนุษย์ที่มีข้อตกรู้ผมจะรู้นะครับถ้าผมแสดงบทของผมแล้วก็ตายหาเลยนะครับแต่ผมจะไม่ทำง่ายๆไม่ทำง่ายผมจะรู้เวลาผมพูดอะไรผมต่อสู้ผมจะรู้ผมแน่ๆด้วยแต่ผมก็ไม่เคยแสดงบทบาทเป็นไหนแต่ไรมาแล้วถ้าผมแสดงก็ตายหาด้วยผมใช้ว่าตายหาด้วยดูสิครับเขาจะป้องกันตัวเองขนาดนี้เพื่อป้องกันอะไรป้องกันเขาขนาดนั้นครับผมป้องกันขนาดนั้นนะในส่วนตัวบอกให้ทราบเอาไว้นะลึกๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพลังตรงนี้มันเป็นวันก่อนก็ยังพูดผ่านคลิปอยู่นะครับว่ามันเป็นอำนาจที่เหนืออำนาจอำนาจโดยพระธรรมเนี่ยมันเหนือกว่าอำนาจใดๆที่ทางโลกเขาใช้กันนะครับจะเหนือกว่าเหนือกว่าเยอะเลยครับเป็นอำนาจที่เหนืออำนาจไม่ต้องใช้อำนาจด้วยครับโอเคไหมอำนาจเหนือเนี่ยมันต้องใช้อำนาจแล้วเขาจะเพียงพร้อมเขาเองโอเคไหมครับนี่นึกออกไหมอำนาจไม่ต้องใช้อำนาจ
แต่คนที่มาต่อกรปุ๊บเขาจะเพียงพระของเขาเองนี่ภาษานี่สำคัญอำนาจไม่ต้องใช้อำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งไปไหนโยมตอบแล้วถามโอเคกลับนะโชคดีปลอดภัยครับนั่นโอเคครับมันเป็นอำนาจโดยพระธรรมถ้าบอกว่าพระธรรมพระเจ้าสิ่งเดียวกันก็อำนาจโดยพระเจ้านั่นแหละครับอันเดียวกันโดยภาษาให้เกินเดียวกันโอเคนะมันเป็นอำนาจเหนืออำนาจแล้วมันต้องใช้อำนาจดูสิภาษามันซ้อนกันอยู่กับตลอดได้อำนาจที่ยิ่งใหญ่อำนาจเหนืออำนาจโดยไม่ต้องใช้อำนาจแต่ใครก็ตามมาต่อก่อนเพียงพร้อมเองเพราะจะถูกลงโทษโดยธรรมชาติของเขาเองเพียงพร้อมเองเราไม่ได้ทำหาอะไรเลยเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นเชิญครับเสียงดังหรือกระซิบเรื่องเกี่ยวกับความคิดที่คุณลุงบอกว่าคิดอะไรคิดไปไม่มีใครไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนเนี้ยคิดไปทีนี้พอมาถึงตรงจุดที่คุณลุงบอกว่าลุงไม่สบตาใครเพราะกลัวเขาจะคิดไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดมีปัญหาแต่ความคิดนั้นมันจะส่งผลให้กับตัวคนที่คิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องแบบไม่ใช่คิดซีสว่าคิดอะไรไปแบบอยากจะคิดอะไรก็คิดได้สิคะถ้าอย่างนั้นใช่ใช่ฉะนั้นไม่ว่ากับไม่เฉพาะท่านนะคะไม่ใช่ว่ากับคุณลุงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนทุกคนที่แบบต้องพึงระวังในเรื่องความคิดของตัวเองเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เราคิดถึงนั่นน่ะสภาวะธรรมของท่านน่ะถึงไหนถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปคิดอะไรที่มันไม่ดีอ่ะสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันก็จะมาที่ตัวเราคือท่านน่ะไม่เดือดร้อนหรอกใครๆก็ตามที่แบบเราคิดถึงเขาที่ไม่ดีอ่ะไม่มีใครเขาเดือดร้อนเพราะเราหรอกแต่ตัวเราเองนั่นแหละจะเดือดร้อนถูกต้องครับตัวเองเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆนะขอบคุณมากครับตัวคนคิดเดือดร้อนจริงๆนะบอกให้ทราบไว้นะเป็นความจริงเรื่องนี้นะครับว่าตัวคนคิดจะเดือดร้อนเองนะฟังให้ดีนะครับผมคิดไม่ดีกับมนุษย์เดี๋ยวผมคิดจะก็ต้องสุดไม่ได้ใช้ให้คิดเช่นผมยกตัวอย่างนะผมเป็นสัตว์ตัวผู้เนาะกับสัตว์ตัวเมียมันใกล้กันได้ที่ไหนเล่าโดยธรรมชาติของมันนะโอเคนะผมก็คิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลมาไม่รู้กี่คนอ้าวแต่ถามว่าเขาเสียหายไหมไม่มีทางเสียหายได้เลยนึกออกไหมครับแต่ผมรู้ดีว่าเมื่อคิดไปแล้วเขาไม่เสียหายแล้วคิดไปตำหาทำไมวะเนี่ยมันก็มาลงที่ตัวเราเหมือนกันครับถ้าคิดไม่ดีกับใครที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับจะคิดไปทำไมล่ะเพราะมันจะมาลงที่ตัวเองถ้าคิดไม่ดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จริงเขามีคำสอนในพระศาสนาเขามีคำสอนกับพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์คู่แรกเป็นสมมุติพระอรหันต์เท่านั้นคือคนที่เป็นพ่อกับแม่เสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกเสมือนหนึ่งแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงนะครับอธิบายความเป็นพระฐานของพ่อแม่หนึ่งเขาทำให้เรามาเกิดยอมรับไหมว่าเราคือสัตว์ประเสริฐก็แปลว่าพ่อแม่เขานำเอาความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายตัวนี้ล็อกไว้ก่อนเป็นภาษาล็อกไว้ก่อนโอเคนะต่อมาเมื่อเวลาเกิดเขาก็ดูแลเรามาตลอดแปลว่ามันเป็น
วันบายวันเช่นแม่เขาดูแลเรามาตลอดแต่ในเรื่องความเป็นแม่ยังไม่พอนะยังให้กินน้ำนมให้ต่างหากแต่บอกก็เป็นหน้าที่ของแม่มันก็โอเคนะถ้าเราคิดอีกด้านนึงมันเป็นหน้าที่ของมึงนี่ว่ามึงยังไม่เกิดมาทำไมมาคนไม่คิดมันจะคิดอย่างนั้นคนแบบว่าคนจันไรอ่ะมันคิดอย่างนั้นดีกว่าเข้าใจไหมเออก็มึงทำให้กูมาเกิดนี่ว่าอย่างคนจันไรจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าโดยเนื้อหาจริงๆนะฮะยอมรับไหมต้องเกิดต้องยอมประโยชน์แล้วต้องยอมรับกันว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วยอมรับไหมคำนี้ว่าเราคือสัตว์ประเสริฐถ้ายอมรับคำนี้เป็นคำที่สองก็คืออ๋อพ่อแม่เขานำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมมันไม่ได้หักล้างกันนะมันเสริมกันนะสองคำเนี่ยใช่ป่ะมันเสริมกันนะต่อมาเกิดแล้วเขาก็เลี้ยงดูปูเสือมาให้เราเติบโตมันสามนะโยมสามแอคชั่นนะสามต่อเข้าฮอตเลยจนกว่าเราจะติดป้าขาแข็งทำเองกินเองได้หาเองได้เห็นไหมก็เอาสามช็อตที่ว่านั้นน่ะมารวมสิครับว่านั่นคือคุณของบิดามารดาจึงเทียบกับเสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์นี่เรากับแม่พ่อเราแต่พระอรหันต์เขาโดยรวมน่ะ 8,000 ล้านคนหน่วยเวลาพระอรหันต์โอเคเขาคิดอย่างนั้น 8,000 ล้านคนได้รับประโยชน์จากพระอรหันต์พุทธบริษัทสี่ทั้งหมดได้รับประโยชน์จากพระเจ้าพระองค์เดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมกรอบความคิดมันต่างกันเยอะเห็นไหมงั้นจึงน่ะพระอรหันต์ก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นยิ่งพระอรหันต์จากสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือกว่าอื่นใดรองมาก็คือพระอรหันต์ทั้งหมดนั่นแหละครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่คิดแบบวันบายวันนะฮะบางวันก็แชร์กันแบบฟิลลิ่งความรู้สึกเมื่อตอนต้นกับผมยกมือขวาท่านก็ขวาเหมือนกันซ้ายผมจะเป็นขวาท่านเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้หาหน้ากระจกกระจกมันหน้าดูนะให้ดูเอาไปส่องกระจกดูจับหูขวามือขวาจับหูขวาเนี่ยในกระจกเป็นซ้ายนั่นน่ะไอ้แค่ตัวเองเอากระจกมากั้นมันก็โกหกตัวเองแล้วมันก็ผิดเซนส์เข้าไปแล้วเคยไหมครับตัวเนี้ยทีนี้ยังไม่พอนะครับผ่านกระจกเนี่ยนิมิตภายในอ่ะเห็นตัวเองเห็นหน้าตัวเองเห็นไหมครับสมาธิมันเห็นตัวเราเองเห็นใบหน้าตัวเองนั่นมันใครถือโอกาสนะฮะอย่าตอบผิดนะครับฟังนะฮะคนไหนทำสมาธิได้เห็นใบหน้าตัวเองยกมือขึ้นสิครับมีไหมหนึ่งสองเอาหนึ่งสองสามเห็นไหมสามท่านสามคนไอการเห็นหน้าตัวเองเนี่ยถามว่ามันคืออะไรมันจะมีตัวคอนเฟิร์มอีกอันนึงก็คือเห็นทั่วไปไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มเลยแต่ถ้าคอนเฟิร์มปุ๊บขนลุกจ้ากเลยครับมันคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันสุดยอดขนลุกจ้านะครับมันเป็นปิติขนลุกมันก็มีสัดส่วนในร่างกายร่างกายทั้งหมดมีอยู่ร้อยส่วน 100% ขนลุกแค่ช่วงแขนขนลุกแค่ช่วงขาขนลุกแค่ช่วงท้องแต่คนชนิดลุกออกลุกทั้งหมดเลยครับแบบรู้สึกตัวเห็นไหมครับมันต่างกับท่านที่เคยเห็นตัวเองไหมในหน้ากับความรู้สึกที่พูดอย่างนี้ของผมมันทั้งตัวเลยนะของผมมันคอนเฟิร์มทั้งทุกเซลล์ในร่างกายผมนั้นร่างกายผมเนี่ยถึงบอกว่ามันจะอยู่อีกนานไงฮะ200 ปีผมยังน้อยไปนะเนี่ย200 ปีผมทุบทิ้งเอาไว้เฉยเห็นหน้าตาอย่างนี้เราคอยดูให้ดีๆอันนี้มันเพิ่งเข้า75 ปีไม่กี่เดือนเนี่ยใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบว่านี่คือบอกลูกคนมีศีลจะสามารถรักษาตัวเองได้ก็เป็นความจริงบอกก็รักษาตัวเองได้มาตลอดใช่ไหมไม่พอก็รักษาผู้อื่นในต่างหากก็ทำให้ดูอยู่ก็สิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ลองทำดูครับมันถึงยุคครับจะพูดมาอย่างนี้เพราะว่ามันถ้าไม่ใช่ยุคมันผมก็ไม่กล้าแสดงบทบาทนี้ออกมาที่พอแสดงบทบาทนี้มาก็ใช่ว่าจะมาไปกบเกลื่อนใครแล้วมันจะไปเบรกไปบ้าใครมันก็ไม่ใช่นะ
มีที่พยายามจะหาวิธีให้ท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติพวกนี้นั่นมายกขึ้นมาในสิ่งที่มันดีงามขึ้นมาให้มันสมเหตุสมผลของการเป็นมนุษย์ทุกวัยประมาณนั้นครับก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้นะฮะในการที่ฟังผมมันก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์พวกนี้นะครับมันไม่น่าจะไปมีคำถามมีไหมครับข้อสงสัยเชิญครับเอาอะไรผมเดินมาหาดีกว่าว่ามันอยู่หน้ากล้องมาตรงก็มาเชิญครับเชิญครับถามว่าคนที่มีฌานสูงขึ้นเนี่ยจะมีพลังงานบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมหมอมีแน่นอนครับเชิญนั่งครับฌานนะฮะคำว่าฌานมันเป็นหนึ่งในอจินไตยนะครับท่านบอกให้ทราบไว้นะครับอย่างอจินไตยนี้มันแปลว่าฝึกเอาไม่ได้โอ้ยคืนนี้อยากได้ฌานไปนั่งไปนอนทำไมให้ได้ฌานไม่มีทางได้เด็ดขาดอยากมีคำว่าอยากปุ๊บจะไม่ได้เลยเพราะคำว่าอยากมันแปลคำว่าตัณหาคำว่าอยากมันแปลว่าตัณหาในสายพุทธศาสนาคำว่าอยากจะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยปิดประตูเลยนะครับไม่รู้ไว้เพราะฉะนั้นที่ผมนำพาเนี่ยมันเพียงเอาความเข้าใจเข้าไว้เออฟังให้ทันตามไม่ทันเอาความเข้าใจไม่ใช่ความอยากเห็นนะเอาล่ะชัดมันเป็นอย่างนี้จิตมีอยู่4ข้อต่อไปนี้ยุคสมัยนั้นมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์สอนเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากกรรมก็ถามว่ากรรมเกิดได้อย่างไรต่อมาก็คือเรื่องฌานนี่นะครับฌานอภิญญานี่นะครับพระพุทธองค์ยุคสมัยนั้นคือพุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์พระพุทธองค์ก็คือสอนเรื่องพวกนี้เรื่องฌานเรื่องปัญญาอะไรต่างๆนะสารพัดเนี่ยครับแต่ในการสอนณวันเวลานั้นพระองค์ไม่ได้พูดตรงนั้นเลยนิดเดียวก็ไม่มีพระพุทธองค์จะมีระดับชั้นสูงมากในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระองค์มีอยู่ผู้ฟังจะไม่รู้ว่ากำลังจะจัดอะไรให้แต่เวลาฟังแล้วต้องคิดตามเพราะมันภาษาไม่ใช่ภาษามนุษย์หรอกนะเราก็หลุดแป๊บๆเข้ามาเองพระหลานทั้งหมดที่ผลิตมาได้เนี่ยจะได้มาเบื้องแรกหรอกนะครับคือเพื่อคุยกันมันเป็นในรหัสของมันเฉพาะการที่เก็ตอินโทรภาษาที่พระเจ้าสื่อสารออกมาเนี่ยมันมีรหัสมันโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยรหัสตอนนั้นเป็นการค้นคิดสมมติว่าคุยกันเย็นนี้พระพุทธเจ้าเป็นประธานคุยกันเรื่องอะไรเฉยๆอ้าวอย่างเช่นท่านมีปัญหาถามมาเงี้ยอย่างเช่นเมื่อกี้เรื่องของแก๊สอย่างเงี้ยก็เรื่องของแก๊สมาอธิบายกันไปคนที่นั่งฟังก็ฟังตามจะได้รหัสไหมสองคนคุยกันเมื่อกี้นี่ถ้ารหัสก็ถือว่าโอเคจะไม่ใช้ต่อได้แบบเขาเงี้ยโอเคนะกลับมาถึงฌานทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ทำไมมันถึงไม่ได้เพียรเอาไม่ได้พยายามไม่ได้ฝึกเอาไม่ได้แล้วทำไมถึงพูดได้ทีนี้เอามันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดทีนี้เอาเห็นไหมครับณวันนั้นก็พุทธเจ้าเป็นคนพูดณวันนี้ลุงหงอเป็นคนพูดถามว่าลุงหงอคือใครทีนี้เอาอ่ะมันก็ย้อนกลับคืนไปคืนมาเนี่ยเป็นใครอย่าไปสนใจมันหน้าเองออกเนี่ยอ่ะมันก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของมันเองนั่นเองเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของลุงหงอก็เท่านั้นเองคิดอยู่แค่นี้ใช่ไหมเอาล่ะฌานต่อเมื่อมันคิดเอาไม่ได้พระพุทธองค์มีคนถามเนาะพออย่าเลยมันไกลตัวมันไกลตัวพระองค์ยังเลนยังโดยพระพุทธองค์เนี่ยจะเลนนะครับมองทะลุนะบอกให้กันพระองค์มีตาเป็นทิพย์หูก็พยายามพูดจังมองเข้าไปแล้วมันจะโปร่งใสไปทั้งหมดและมีหูเป็นทิพย์ด้วยนะครับ
คนได้ฌานเนี่ยมันได้หัวทิพย์ตาทิพย์ยังไม่ตอบเรื่องฌานชัดเจนนะครับไปเรื่องฌานอยู่นะครับมันไปได้ตรงนี้โอเคนะพระองค์เล็งเห็นแล้วว่าไอ้ข้อสงสัยที่คำถามเนี่ยมันดีแล้วแต่เมื่อเวลาตอบแล้วเนี่ยว่าจะได้ได้ไหมเนี่ยระวังเสื้อมากกว่าเดิมนะเว้ยอะไรรู้ไหมมันจะโง่มากกว่าเดิมด้วยเพราะวาจาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับถ้าบอกว่าถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรณวันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตอบก็คงจะรอใครสักคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังคนนั้นก็น่าจะเป็นยืนพูดตรงนี้แหละมันเกิดเองโว้ยเห็นไหมครับโลกนี้เกิดได้เกิดเองกรรมเกิดได้ไงเกิดเองเหมือนกันละวะเห็นไหมครับแล้วรู้ได้ยังไงทีเนี่ยเรื่องฌานนะลุงงอกเล่าเรื่องฌานให้ชัดที่สุดในแผ่นดินนี้เพราะฌานนี่มันมีมันยังไงทีเนี่ยมันเป็นการสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติครับสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติชาตินี้เพียงแค่รู้จักคำว่าดีกับชั่วให้ได้ให้ชัดทำดีแล้วชั่วเป็นคำสอนในวันบารายท่านวันมาฆบูชาทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้ผ่องใสคงจะไม่มีคำว่าสะอาดด้วยซ้ำไปนะข้ามสะอาดไปเลยตรงนั้นนะทำดีแล้วชั่วทำใจสงบใจสงบคือใจอุเบกขาจำด้วยครับมันจะเกิดภาวะนั้นขึ้นมาเองแน่นอนพระพุทธองค์พูดกับพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์เขาได้หมดแล้วที่ว่าเนี่ยไปออกไปทำหน้าที่ไปสั่งสอนใครก็ว่ากันไปเจอหมาสั่งสอนหมาว่าเอ้ยหมาเอ้ยทำดีหนีชั่วนะโว้ยเจอควายทำดีหนีชั่วเว้ยเจอไอ้หมาก็ต้องพูดอย่างนี้เจอไอ้ควายก็พูดแบบเดียวกันโอเคไหมครับคำว่าไอ้มาแล้วฮะโอเคไหมครับนั่นคือเป็นโอวาทปาฏิปาฏิโมกข์กว่าท่านเป็นภาษาประโยคสุดท้ายในวันมาฆบูชาที่จะออกไปทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนเจอหมาเจอควายเจอมนุษย์หญิงชายแต่มันก็พูดจะไม่ได้ตลอดเพราะว่าพระองค์รู้แล้วว่านั่นคือพระอรหันต์เข้าไปทำงานเขารู้ได้ไงง่ายๆบอกแล้วพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยังรู้ด้วยญาณด้วยฌานสมาบัติพระองค์มีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นทิพย์จึงสามารถซีเล็กมนุษย์ต่อหน้านั้นได้แม้กระทั่งแดรอกคำสองคำเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าโอเคมึงปล่อยได้ปล่อยทำหน้าที่นี่มันเป็นอย่างนั้นพอได้นะคำพูดอย่างนี้อีกครั้งนึงครับญาณหรือฌานเนี่ยมันได้มาการสั่งสมเข้าความฉลาดเพราะฉะนั้นมนุษย์พันอย่างนี้ต้องบรรลุธรรมอย่างต่ำก็ต้องเป็นปัญญาวิมุตติมีคุณสมบัติอยู่3อย่าง1จะต้องมีตาเป็นทิพย์จะมองหาอดีตได้หมดของตัวเองซึ่งมันจะไปรู้เผ่าพันธุ์ตัวเองจะรู้เรื่องกรรมนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์แปลว่ารู้จักตัวเกิดตัวเองถ้ามาถึงแต่หนูแรกๆเล็กนิดเดียวนะครับแต่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้มันถูกปากบังคับเห็นไหมฮะมีตาเป็นทิพย์ทรนติจะรู้อดีตตัวเองได้แน่นอนมนุษย์พันธุ์อย่างนี้ก็ต้องอยู่ในบริบทที่ทำมาหากินในลักษณะทำดีหนีชั่วแหละครับเห็นไหมมันถึงจะมีโอกาสได้อย่างนี้มาเข้ามาลิครับเข้ามาแล้วรับทราบครับลูกสาวคนโตฝากมาโอเคเข้าใจหมดแล้วฟังให้ดีนะเอาคำพูดคำนี้ไปบอกกับลูกสาวคนโตว่า
หมอบอกว่าเอามาเท่า1กระสอบคูณกับไปอีกเกินกว่า500กระสอบโอเคนะครับฝากคำพูดไปหาเขานะ